ันที่24พฤษภาคมพ.ศ. 2531หรือเมื่อ27ปีก่อนคนไทยจำนวนมากต่างเฝ้าหน้าจอให้กำลังใจนางสาวไทยปุ๋ยพรทิพย์นาคฮิรัญกนกในการประกวดนางงามจักรวาลครั้งที่37ซึ่งจัดขึ้นที่ไทเปไต้หวันโดยมีสาวงามเข้าประกวดทั้งสิ้น66คนและปุ๋ยพรทิพย์ก็สร้างความตื่นเต้นดีใจให้คนไทยทั้งประเทศเมื่อคว้าทั้งมงกุฎนางงามจักรวาลพ่วงด้วยรางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมโดยเป็นนางสาวไทยคนที่2ที่ได้ครองมงกุฎส่วนนางงามจักรวาลคนแรกคืออภัสราหงสกุลซุปตาตัวแม่อัมพัชราภาออกปากประชดอดีตคนรักโน้ตวิเศษว่าหล่อเลือกได้ในวันนี้เมื่อ4ปีก่อนพร้อมสะบัดบ๊อบประกาศถอนตัวจากวงจรรัก3ปีกับไฮโซหนุ่มคนดังโดยยืนยันว่าห่างกับฝ่ายชายมาแล้วร่วมเดือนที่สำคัญนางเอกสุดแซ่บที่ยืนยันโสด 100% ยังประกาศหาคู่ผ่านสื่ออีกด้วยปัจจุบันอัมมีรักใหม่กับมหาเศรษฐีหนุ่มแอมพิธานองค์โคสิตขณะที่หนุ่มโน้ตก็มีนางเอกสาวปูปรยาเป็นผู้คุมหัวใจ